พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกะตาพาไปรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆอีกต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้จะพามาชมการเปลี่ยนกองน้ำมันดีเซลของรถกระบะ Isuzu D-Max ปี2012นะครับก็เป็นกองดีเซลรุ่นใหม่ที่เคสเป็นพลาสติกแล้วด้านในมีกรองน้ำมันดีเซลกรองดีเซลรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ในช่วงประมาณปี2010ขึ้นมานะครับจะใช้ร่วมกันหลายยี่ห้อจะเป็น Toyota Mitsubishi Isuzu จะเป็นเคสหรือว่าตัวเรือนจะเป็นพลาสติกแล้วด้านในจะเป็นไส้กรองดีเซลซึ่งเราจะสามารถเปลี่ยนเฉพาะไส้กรองด้านในได้นะครับไส้กรองด้านในจะใช้ร่วมกันได้ในหลายๆรุ่นแตกต่างกันในรายละเอียดตรงส่วนประกอบของผ้ากรองเท่านั้นครับแต่ตัวเคสตัวบอดี้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการเปลี่ยนกันเลยครับขั้นตอนการเปลี่ยนกรองโซล่าของ Isuzu D-Max ครับชักปลั๊กสายไฟด้านบนของชุดไส้กรองออกคลายวงแหวนล็อกซึ่งล็อกระหว่างไส้กรองชิ้นบนและชิ้นล่างนะครับคลายออกเพื่อที่จะเปิดฝาด้านบนเพื่อนำไส้กรองออกครับเตรียมถาดรอน้ำมันด้วยมันไหลดำอยู่พอสมควรครับดำพอสมควรนะกองรุ่นใหม่กองรุ่นใหม่ครับกองใหม่ป้ายแดงแท้ศูนย์แต่นี้ใช้ของ Toyota นะครับแต่ว่า Isuzu Toyota เหมือนกันทุกอย่างมันใช้ของ Toyota เพราะราคามันถูกกว่าราคาพอกันครับแต่ว่าร้านเราสต็อกของ Toyota อย่างเดียวใช่ Toyota Isuzu ใช้ร่วมกันได้เลยพาร์ทตัวนี้เป็นของโรงงานนอกของบริษัทรถยนต์เป็นพาร์ทที่เข้ามาร่วมกับอะไหล่รถยนต์รถรุ่นใหม่ตั้งแต่ประมาณปี2020ใกล้ๆเคียงเนี่ยใช้เคสของกรองตัวเดียวกันนะครับเคสกรองโซล่าหรือว่ากรองดีเซลเนี่ยใช้เคสตัวเดียวกันไส้ในก็ตัวเดียวกันแต่ว่าต่างกันที่ปลั๊กนิดหน่อยบางรุ่นต่างกันที่ปลั๊กนิดหน่อยบางรุ่นปลั๊กบางรุ่นก็จะมีปลั๊ก2สาย2จุดบางรุ่นก็มีจุดเดียว Toyota Mitsu Isuzu โอลิงเก่าออกดูโอลิงเก่าออกใส่โอลิงใหม่เข้าไปใช่ไหมใช่เป็นโอลิงใหม่ดูนะครับลองจับจุดเอาครับเปลี่ยนโอริงด้วยครับโอริงเก่าเอาออกเอาโอริงใหม่ใส่เข้าไปถ่ายก็ได้ถนัดสุดแค่นี้นะครับลองดูกันนะครับจะบังมือช่างหน่อยนะเดี๋ยวว่าพยายามถ่ายให้เห็นชัดๆแล้วครับนี่ดิงใหม่ก็จะใส่ย่างนิดนึงโอลิงใหม่ใส่ย่างหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนี่ครับใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วเรียบร้อยไหมครับเข้าลองหมดแล้วนะครับปิดฝาครอบหมุนเกียร์จากด้านล่างครับเสร็จนะครับเดี๋ยวหมุนเกียร์ให้ตึงอีกนิดนึงตึงพอประมาณครับได้อย่างข้างยังไม่เข้าล็อกยังไม่เข้าล็อกครับมันจะมีล็อกอยู่นะมันจะมีล็อกอยู่นี่หมดออกไปหมุนออกก่อนเราไม่ถนัด
ตรวจดูนะครับเข้าที่เข้าล็อกเรียบร้อยก็เสียบปลั๊กเป็นอันเสร็จครับเปลี่ยนกองดีเซลหลังจากเปลี่ยนกองโซล่าแล้วก็แยกหัวปั๊มด้วยนะครับแข็งตันดิแข็งละเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนกรองน้ำมันดีเซลคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับชาวกระบะดีเซลของเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ